ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาทีน้ำหนักของรถนั้นดูจะหายไปหมดสิ้นสิ่งรอบข้างเลือนหายลงกลายเป็นภาพจางๆเหลือแค่ตัวคุณที่เคลื่อนผ่านการเวลาก็เท่านั้นสวัสดีครับแฟนๆ Channel หมีมูฟวี่ทุกคนตอนนี้ครับผมเนี่ยหายจากอาการเป็นหวัดแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วล่ะครับพร้อมกลับมาทำงานอย่างเต็มที่รับรองครับว่าเรามีความสนุกรอคุณอยู่อีกเพียบแล้ววันนี้ครับผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสครับได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้รู้สึกถึงขนาดว่าโชคดีเหลือเกินครับที่ได้ดูถ้าย้อนกลับไปในสมัยวัยเด็กครับของเล่นหุ่นเหล็กแล้วก็รถยนต์ใครที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยผมเชื่อว่าต้องชอบสักอย่างในนี้แล้วกันครับตัวจุดประกายของผมก็คือนี่เลยครับสมัยป.6 ครับได้มีโอกาสอ่านหนังสือการ์ตูนครับที่เป็นชีวประวัติของคุณโซอิจิโร่ฮอนดะในฉบับการ์ตูนนะครับในนั้นเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นตั้งแต่การก่อสร้างตัวผลิตรถคันแรกและค่อยๆพัฒนาคุณภาพขึ้นมาครับจนกระทั่งถึงตอนที่ส่งเข้าแข่งขันในรายการใหญ่เพื่อสร้างชื่อเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆครับตอนนั้นเนี่ยก็ยังคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของคุณฮอนดะได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ก็คงจะน่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันและ13ปีให้หลังครับความหวังของผมก็ได้กลายเป็นจริง Ford vs Ferrari เป็นภาพยนตร์แบบที่ผมเนี่ยอยากให้มันถูกสร้างเป็นเรื่องจริงครับบอกเล่าเรื่องราวในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์แสดงให้เห็นถึงแนวคิดวัฒนธรรมการแข่งขันอันดุเดือดทั้งในและนอกสนามหนังเรื่องนี้ครับถือได้ว่าโด่งดังมากๆในต่างประเทศในฐานะหนึ่งในภาพยนตร์ที่สื่อหลายๆเจ้านะครับยกให้เป็นหนังที่ดีพอครับที่จะคว้ารางวัลออสการ์ในปีนี้แวบแรกที่ผมได้ยินเนี่ยค่อนข้างหวั่นใจเลยครับจริงอยู่ครับหนังออสการ์เนี่ยดีแน่นอนแต่บางเรื่องเนี่ยก็ต้องขอยอมรับว่าเข้าไม่ถึงจริงๆใช่ไหมล่ะครับยิ่งเรื่องไหนที่สื่ออวยกันเยอะเนี่ยแทบจะทำใจไว้แล้วครับว่าดูยากแน่นอนและก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับที่ผมจะเข้าไปดูคะแนนจากเว็บต่างประเทศก่อนที่จะรับชมจริงเพื่อดูทิศทางของหนังครับว่าน่าจะเป็นยังไงบ้างเว็บที่ใช้ประจำเนี่ยก็คือ Rotten Tomatoes นั่นแหละครับคะแนนจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งครับด้านซ้ายก็คือคะแนนจากนักวิจารณ์มืออาชีพกูรูและสื่อต่างๆส่วนด้านขวาจะเป็นคะแนนจากผู้ชมปกตินั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมักจะสวนทางกันเสมอเรื่องไหนนักวิจารณ์ชอบคนดูมักจะไม่ซื้อน้อยครั้งจริงๆครับที่คะแนนทั้ง2ด้านจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ Ford vs Ferrari ครับนั่นแปลกออกไปดูคะแนนนี้สิครับจากเว็บ Rotten Tomatoes ทั้ง2ด้านเนี่ยเรียกได้ว่าไปในทิศทางเดียวกันคนชอบเยอะมากๆเลยครับแถมแต้มจากฝั่งคนดูเนี่ยมากกว่านักวิจารณ์เสียอีกเรียกได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ครับที่ผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่รอช้าครับรีบจองตัวหนังล่วงหน้าทันทีครับในเมื่อเป็นหนังที่นานๆมาทีนะครับผมเลยจัดเต็มครับไปดูในระบบ Screen XTM Cortia เลยเป็นโรงภาพยนตร์ที่โฆษณาว่ามีถึง3จอครับFord vs Ferrari เนี่ยถูกถ่ายทำแบบพิเศษเพื่อให้สามารถฉายในระบบนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ารู้สึกยังไงเอาละครับเกริ่นกันมาซะนานมาฟังเรื่องย่อพร้อมกับรีวิวเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับในช่วงปี1960ครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติได้ไม่นานอุตสาหกรรมรถยนต์ครับได้กลับมาคึกคักอีกครั้งโดยเฉพาะ Ford Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดแห่งอเมริกาแต่พักหลังๆครับยอดขายกลับตกอย่างน่าใจหายเจ้าของอย่างเฮนรี่ฟอร์ดที่2ครับจึงต้องหาทุกวิถีทางครับที่จะกู้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้กลับมาอีกครั้งในเมื่อมันเป็นเรื่องของรถจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการแข่งความเร็วล่ะครับฟอร์ดครับตั้งใจจะลงแข่งในรายการที่ชื่อว่าโหดที่สุดในโลกอย่างเลอมัง24ชั่วโมงครับเป็นการแข่งรถในสนามต่อเนื่องไม่มีการหยุดพักตลอด24ชั่วโมงเต็มๆครับโดยจะใช้รถคันเดิมห้ามเปลี่ยนอะไรสำคัญใดๆทั้งสิ้นอาจจะแวะซ่อมแซมครับหรือเติมน้ำมันได้เป็นช่วงๆหรืออาจจะเปลี่ยนนักแข่งได้แต่ไม่เกิน3คนนะครับแน่นอนครับการแข่งขันที่บ้าระห่ำแบบนี้มีไว้เพื่อวัดศักยภาพของเครื่องยนต์อย่างแท้จริงรถของค่ายไหนที่ชนะการแข่งขันนี้ครับจะการันตีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นผู้แตกได้มากกว่าการโฆษณาไหนๆสามารถทำได้ครับคุณไม่อยากจะเป็นเจ้าของรถที่วิ่งได้มากกว่า200ไมล์ต่อชั่วโมงได้ต่อเนื่องนานถึง24ชั่วโมงเชียวหรือครับนี่ไม่ใช่การแข่งความเร็วอย่างเดียวรถที่พังระหว่างทางนั้นจะโดนนับว่าออกจากการแข่งขันสถานเดียวเลยครับดังนั้นความทนทานมันต้องถึงถ้าเกิดว่าทุกอย่างพร้อมแล้วต่อไปก็ต้องวัดกันที่ฝีมือนักแข่งแล้วล่ะครับว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแต่ภารกิจของฟอร์ดครับเอาจริงเอาจังมากเขาดึงตัวแคลโรเชลบี้ครับนักแข่งรถคนแรกคนเดียวในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ได้แชมป์สนามเลอมังแต่เขามีปัญหาด้านสุขภาพที่ทำให้เขาไม่สามารถแข่งต่อได้อีกครับดังนั้นจึงต้องมีนักแข่งหน้าใหม่ที่ฝีมือทัดเทียมกันครับเคนมาลเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นเขาเป็นช่างฝีมือดีแล้วก็นักแข่งที่มีพรสวรรค์ไม่มีใครรู้จักเครื่องยนต์ได้เท่ากับเขาอีกแล้ว
ต่แม้จะรวมมือดีขนาดนี้มาครับก็ยังถือว่าเป็นภารกิจที่โหดหินอยู่ดีโดยคู่แข่งของเขาก็คือรถสัญชาติอิตาลีนามว่าเฟอร์รารี่เนี่ยแหละครับในยุคนั้นครับเขาคือผู้ไร้เทียมทานแห่งสนามเลมังอย่างแท้จริงคว้ารางวัลไปถึง4ใน5ครั้งหลังสุดที่พวกเขาลงแข่งนำโดยผู้บริหารมากวิสัยทัศน์อย่างเอนโซ่เฟอร์รารี่ครับชายผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักออกแบบรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาทำให้รถรูปตาม้าอันนี้ทั้งเร็วเบาแล้วก็คงทนสมบูรณ์แบบเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเลยแหละครับผลของศึกครั้งนี้จะเป็นยังไงติดตามดูได้ใน Ford vs Ferrari ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับส่วนของเรื่องย่อบางคนอาจจะเฮ้ยนี่ผมเล่าเยอะไปหรือเปล่าไม่เลยนะครับในภาพยนตร์เนี่ยมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะได้สัมผัสและความรู้สึกแรกหลังดูจบของผมก็คืออิ่มครับมันอิ่มใจมากจริงๆนี่คือหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของปีนี้อีกเรื่องที่ได้ดูเลยแหละครับ Ford vs Ferrari มีการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆผมขอให้คำว่าขั้นเทพเลยแหละครับ2ชั่วโมงในนิดที่ถูกใช้ได้อย่างไม่สูญเปล่าแม้แต่วินาทีเดียวเปิดเรื่องได้อย่างน่าสนใจตื่นเต้นหลังจากนั้นครับหนังจะค่อยๆเล่าแบบช้าๆไปเรื่อยๆครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่หนังแข่งรถเพียงอย่างเดียวมันจะเล่าตั้งแต่เรื่องราวทั้งในแล้วก็นอกสนามแข่งการพัฒนาของรถและตัวละครในเรื่องตัวหนังครับจะปูตรงนี้ค่อนข้างยาวมากๆพอดูไปถึงกลางเรื่องเนี่ยผมก็มีแอบคิดเหมือนกันว่ามันจะยืดเยื้อเกินไปไหมแต่พอมันถึงจุดคลายแม็กของเรื่องครับทุกอย่างขมวดเข้ามาได้อย่างลงตัวทำให้รู้เลยแหละครับว่าไอ้ยาวๆช่วงกลางเรื่องนั้นจำเป็นขนาดไหนด้านการดำเนินเรื่องครับบทไดอะล็อกต่างๆนั้นไม่มีที่ติครับแถมยังลำดับอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเป็นหนังที่หลากหลายความรู้สึกมากๆทั้งตื่นเต้นฮึกเหิมเศร้าแล้วก็ยินดีทุกอย่างเนี่ยทำได้ดีทำได้ถึงจริงๆครับแล้วก็แน่นอนครับบทและการดำเนินเรื่องจะสูญเปล่าทันทีถ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านนักแสดงที่เหมาะสมแมตต์เดมอนและคริสเตนเบลครับไม่ได้ถูกจ้างมาแค่เหตุผลด้านการตลาดต้องเป็น2คนนี้จริงๆเท่านั้นครับคริสเตนเบลทำได้อย่างสมฉายาดาราล้านบทบาทจริงๆครับถ้าคุณยังติดตาเขาใส่สูทมาสเนี้ยลืมไปได้เลยครับในเรื่องนี้ครับคริสเตนเบลจะรับบทช่างที่ดูโชดๆไร้มารยาทคุ้มดีคุ้มร้ายได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ไม่มีเคอะเขินสักนิดเลยแหละครับเราเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าตัวละครมันเป็นแบบนั้นจริงๆแถมตัวบทครับก็ยังส่งให้เขาโดดเด่นขึ้นไปอีกมันดีขนาดที่ว่าผมเนี่ยที่คิดว่าวาคินฟีนิกซ์น่าจะได้ออสการ์สาขาดารานำชายแบบนอนมาแน่นอนเนี่ยแต่หลังจากดู Ford vs Ferrari นะครับผมชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วล่ะครับแล้วก็อีกคนที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือแมตต์เดมอนนี่แหละจริงอยู่ครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้พลิกบทบาทเป็นคนละคนหรือโดดเด่นอะไรขนาดนั้นครับแต่มาดกวนๆของแมตต์เดมอนนี่แหละครับคือส่วนที่มาเติมเต็มให้หนังเรื่องนี้ให้สุดยอดขึ้นไปอีกครับแถมยังเข้าคู่กับคริสเตนเบลได้อย่างพอเหมาะพอเจาะนักแสดงดังๆคนอื่นๆเนี่ยก็พาเลทมาเล่นเรื่องนี้กันเพียบเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นคุณจอห์นเบิร์นทอลนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักใน Walking Dead หรือ Punisher แล้วก็คุณจอร์จลูคัสครับที่เล่นได้อย่างกวนอารมณ์ถึงขีดสุดแน่นอนครับว่า Ford vs Ferrari เป็นหนังที่ชูเรื่องการแข่งรถนั้นเป็นจุดสำคัญฉากการวัดความเร็วครับทำออกมาได้โคตรสนุกครับมุมกล้องเนี่ยดีมากๆครับเวลาเข้าโค้งหรือสะบัดตัวเนี่ยมันดูไม่เวอร์เหมือนหนังรถแข่งหลายๆเรื่องแถมยังผสมเรื่องกลยุทธ์ต่างๆทั้งในและนอกสนามเรื่องนี้บอกเลยว่าเร็วอย่างเดียวชนะไม่ได้ครับและมันก็ทำให้ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นขึ้นไปอีกใครที่ชอบความสมจริงบอกเลยครับว่าจะรักหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนตัวผมครับที่ดูในระบบสกรีน X ยิ่งได้อารมณ์มากขึ้นไปอีกครับด้วยความที่มี3จอครับจะทำให้เรามองเห็นอะไรได้มากกว่าเดิมเยอะเลยแม้เวลาดูจริงๆครับก็จะไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันทำให้เห็นแบบห่างตาครับทำให้ฉากขับรถเนี่ยเหมือนเราเข้าไปในนั้นจริงๆต่างจากจอปกติพอสมควรเลยแหละครับถ้าอยากจะดู Ford vs Ferrari ดูในระบบนี้ผมคิดว่าคุ้มค่ามากๆครับแต่ถ้าเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆครับใครที่สะดวกเนี่ยผมแนะนำจริงๆครับกับ Screen X มันเปิดประสบการณ์ให้คุณอีกแบบเลยเรื่องนี้อยากให้ดูในโรงจริงๆครับจะได้เต็มอรรถรสทั้งภาพสีเสียงและที่สำคัญครับเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มนี่มันสนอหูยังบอกไม่ถูกจริงๆครับสรุปครับนี่คือหนังที่อยากจะบอกทุกคนครับว่าคุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงมันคือหนังที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านจริงๆครับทั้งบทการแสดงแอคชั่นมันน้อยจริงๆครับที่จะมีเรื่องที่ครบครันขนาดนี้แถมในบรรดาหนังตัวเต็งออสการ์นะครับ Ford vs Ferrari เนี่ยถือว่าดูง่ายแล้วก็สนุกมากที่สุดเรื่องนึงเลยแหละครับส่วนใครที่ไม่รู้เรื่องรถหรือว่าไม่ได้สนใจเรื่องรถเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณยังสามารถดูได้แบบสบายๆเพราะเรื่องรถนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องรถอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะรักเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกข้อเสียอย่างเดียวที่เห็นก็คือถ้าใครไม่ชอบหนังที่เล่าเรื่องช้าๆครับหรืออยากจะดูแข่งรถแบบเอามันสบายๆไม่ต้องคิดมากอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้เท่านั้นเองครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเก็บรายละเอียดเยอะมันเป็นแนวชีวประวัติมากกว่าด้วยซ้ำอย่างที่ตัวหนังว่าไว้ครับที่ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาทีน้ำหนักของรถนั้นดูจะหายไปหมดสิ้นสิ่งรอบข้างเลือนลางกลายเป็นเพียงภาพจางๆเหลือแค่ตัวคุณที่เคลื่อนผ่านกาลเวลาเท่านั้นแต่น้อยคนนักที่จะเคยสัมผัสความรู้สึกนี้และ Ford vs Ferrari ถ่ายทอดมันให้กับคนดูได้อย่างสมบูรณ์ครับสนุกและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ10เต็ม10ไปเลยครับสำหรับเรื่องนี้และเช่นเคยครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นหนังมันจะดีเหมือนที่ผมบอกไว้ไหมไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับกับ Ford vs Ferrari ใหญ่ชนยักษ์ซิ่งทะลุมาล์ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ If this were a beauty pageant, we just lost. Looks aren't everything.